สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวอิสรารายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่มีมติชี้มูลความผิดนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมพวกในคดีร่วมกันพิจารณาและอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับวัดโดยมิชอบหรือโดยทุจริตเป็นทางการโดยคดีนี้นายชนสวัสดิ์ถูกกล่าวหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา2มาตราคือ151และ157โดยข้อกล่าวหาตามมาตรา157ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ชี้มูลความผิดนายชนสวัสดิ์ส่วนข้อกล่าวหาตามมาตรา151ที่ประชุมมีมติ 5-2 เสียงว่านายชนสวัสดิ์มีความผิดโดยกรรมการปปช.เสียงข้างน้อยคือนายณรงค์รัตน์อมฤตกรรมการปปช.และนายวิทยาอาคมพิทักษ์เนื่องจากเห็นว่านายชนสวัสดิ์มีความผิดเฉพาะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เท่านั้นคดีดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี2554ถึง2556อบจ.ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยนายชนสวัสดิ์พร้อมพวกได้ร่วมกันอนุมัติคำขอเพื่อบรรจุโครงการก่อสร้างของวัดเข้าแผนพัฒนา3ปีของอบจ.สมุทรปราการจำนวน20โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะชาปนสถานหรือเมนและซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถที่ผ่านมาปรากฏข่าวว่ามีการบรรจุวาระผลการไต่สวนคดีนี้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณามาแล้วหลายรอบแต่ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ก็มีมติเห็นชอบให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหลายประเด็นที่ยังไม่ครบถ้วนส่วนผลการชี้มูลความผิดในส่วนของผู้ถูกกล่าวหารายอื่น11รายยังไม่มีการยืนยันข้อมูลรายละเอียดเป็นทางการในขณะนี้ว่าผู้ถูกกล่าวหารายใดถูกชี้มูลความผิดบ้างอย่างไรก็ตามคดีนี้การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการปปช.ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดสำหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา151ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทมาตรา157ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ